ังช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะตำรวจตะเวนชายแดน334ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นดำเนินโครงการแด่ประจำภาคเรียนที่1ประจำปี2557ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วงชุมตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นายการุณรัตนธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือโครงการแด่ประจำภาคเรียนที่1ประจำปี2557ซึ่งโครงการดังกล่าวกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334อำเภอแม่อายได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6จำนวน120คนโดยใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอนสัปดาห์ละ1ชั่วโมงเป็นเวลา13สัปดาห์ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดวิธีการเอาตัวรอดและการปฏิเสธการใช้ยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆที่แทรกบทเรียนตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมกับเด็กเพื่อให้เกิดความรู้และความสามารถความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับน้องๆชั้นอื่นๆตลอดจนการขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไปค่ะและสำหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนมัสการค่ะขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วงชุมเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือโครงการแด่ประจำภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2557ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนได้จัดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดวิธีการเอาตัวรอดและการปฏิเสธการใช้ยาเสพติดเพื่อให้เกิดความรู้และความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับน้องๆชั้นอื่นๆตลอดจนขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไปขอเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆให้เราค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมนะคะได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 675 7134